สวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม Arduino ร่วมกับบอร์ด Arduino Nano นะครับ Arduino คืออะไรหลายคนคงจะทราบกันแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่ทราบก็สามารถหาข้อมูลได้ทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตนะครับคร่าวๆก็คือ Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ใช้งานร่วมกับโปรแกรม Arduino หรือ Arduino IDE นั่นเองนะครับความง่ายของบอร์ด Arduino คือผู้ใช้สามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเข้ามาที่ขาของบอร์ด Arduino ได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องออกแบบบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เองซึ่งอาจจะเสียเวลาไปกับการอ่าน data sheet เพื่อให้ทราบว่าขาอะไรอยู่ตรงไหนนะครับบอร์ด Arduino นั้นง่ายต่อการพัฒนามีคำสั่งพื้นฐานเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาและเป็นที่นิยมอย่างมากทำให้เราสามารถหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปนอกจากนี้ยังมี Arduino Community ที่กลุ่มนักพัฒนาจะไปแบ่งปันความรู้และช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นที่นั่นอีกด้วยนะครับบอร์ด Arduino นั้นมีอยู่หลายแบบความสามารถของบอร์ดแต่ละแบบก็จะแตกต่างกันออกไปก็ให้เราเลือกบอร์ดที่เหมาะสมกับโปรเจกต์ที่เราทำมาใช้งานนะครับโอเคครับวันนี้ผมจะมาสาธิตพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Arduino ร่วมกับบอร์ด Arduino Nano นะครับซึ่งบอร์ด Arduino Nano ก็เป็นอีกหนึ่งบอร์ดที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากขนาดที่เล็กมี I/O ให้ใช้งานหลากหลายแล้วก็ราคาถูกในวิดีโอตอนนี้จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และวิธีการลงโปรแกรมบอร์ด Arduino Nano เพื่อให้ LED กระพริบแค่นั้นนะครับส่วนตอนต่อไปผมก็จะมาสาธิตการใช้งาน Arduino ที่เป็นขั้นสูงขึ้นไปอีกถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆฟรีๆก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเริ่มจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีอยู่3รายการดังนี้1คอมพิวเตอร์2บอร์ด Arduino Nano และ3สายมินิ USB เพื่อลงโปรแกรมนะครับเริ่มต้นให้เข้าไปดาวน์โหลด Arduino IDE ที่เว็บ arduino.cc นะครับจากนั้นให้คลิกเลือกซอฟต์แวร์ที่หน้านี้จะเห็นว่ามี Arduino IDE เวอร์ชัน 1.8.15 นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดในส่วนของดาวน์โหลดออปชันจะมี Arduino IDE ให้ดาวน์โหลดอยู่หลายแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะดาวน์โหลดไปใช้กับ OS อะไรตรงนี้ก็ให้เลือกดาวน์โหลดให้ตรงกับ OS ที่เราใช้งานนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ของผมเป็น Windows 7ก็จะสามารถเลือกดาวน์โหลดได้ทั้งไฟล์เพื่ออินสตอลในคอมพิวเตอร์หรือจะเลือกเป็นดาวน์โหลดแบบ zip ไฟล์แล้วไปแตกไฟล์ใช้งานโดยไม่ต้องอินสตอลในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับตรงนี้ผมเลือกดาวน์โหลดแบบ zip ไฟล์แล้วคลิก just download แล้วก็รอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แตกไฟล์ออกมานะครับโดยคลิกขวาแล้วเลือก extract hereจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม Arduino ขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีโปรเจกต์เปล่าๆอยู่1โปรเจกต์แล้วนะครับก็มีอยู่2ฟังก์ชันคือ Setup กับ Loop ซึ่งยังไม่มีคำสั่งอะไรนะครับเราสามารถอัพโหลดโปรแกรมนี้ไปที่บอร์ด Arduino ของเราได้เช่นกันแต่ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับต่อไปให้เลือกไปที่ไฟล์แล้วเลื่อนลงมาที่ Example นะครับตรงนี้จะมีโปรเจกต์ตัวอย่างให้เราเลือกมาทดลองใช้งานเพื่อให้เข้าใจการทำงานของโปรแกรมมากขึ้นสำหรับคลิปนี้ผมเลือกไปที่ Basic แล้วก็ Blink นะครับเลื่อนลงมาดูฟังก์ชัน Setup และ Loop ตอนนี้จะเห็นว่ามีคำสั่งบางอย่างเขียนไว้แล้วนะครับซึ่งก็คือคำสั่งต่างๆของโปรแกรม LED กระพริบนั่นเองนะครับต่อไปให้เสียบสาย Mini USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด Arduino Nano เข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับ
จากนั้นให้คลิกไปที่ Tool แล้วเลือกบอร์ด Arduino Nano นะครับคลิก Tool อีกหนึ่งทีแล้วเลื่อนลงมาที่พอร์ตตรงนี้จะมีคอมพอร์ตของ Arduino Nano ที่เราเสียบสาย Mini USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ไว้แล้วนะครับหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นพอร์ตสื่อสารเพื่อให้คอมพิวเตอร์ใช้เชื่อมต่อสื่อสารกับบอร์ด Arduino Nano นั่นเองนะครับหมายเลขคอมพอร์ตของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องก็จะแตกต่างกันออกไปตรงนี้ของผมเป็นคอม8นะครับให้คลิกเลือกที่คอมพอร์ตที่แสดงขึ้นมานะครับคลิกเลือกที่ Tool อีกครั้งแล้วเลื่อนลงมาที่ Processor นะครับตรงนี้จะมีให้เลือกอยู่3แบบมี Atmega328pAtmega328P O Bootloader และ Atmega168 นะครับก็ให้เราเลือกให้ตรงกับบอร์ด Arduino Nano ที่เรามีนะครับถ้าไม่รู้ว่าจะเลือกอันไหนก็ลองง่ายๆด้วยการเลือกมาสักอันแล้วดูว่าหลังจากการอัปโหลดแล้วมี Error เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับถ้ามีแสดงว่าเราเลือกผิดอันก็ให้เปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับหากไม่มี Error ก็แสดงว่าเลือกถูกอันแล้วนะครับผมเลือกเป็น Atmega328P O Bootloader นะครับเพราะว่าบอร์ดของผมเป็นตัวนี้หลังจากเลือกโปรเซสเซอร์แล้วให้กดอัปโหลดแล้วรอจนการอัปโหลดเสร็จสิ้นนะครับหลังจากทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเราจะเห็นว่า LED บนบอร์ด Arduino Nano จะกระพริบด้วยเรทติด1วินาทีแล้วก็ดับ1วินาทีไปเรื่อยๆนะครับในตอนนี้เราก็ได้รู้พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Arduino ร่วมกับบอร์ด Arduino Nano แล้วนะครับซึ่งเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆส่วนของคำสั่งและเงื่อนไขต่างๆของภาษา C ที่จะได้ใช้งานในโปรแกรม Arduino ผมจะทยอยลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ